วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปดราก้อนบอล M นะครับต้องขออภัยด้วยละกันนะครับที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ลงคลิปนะครับเนื่องจากว่านะครับผมเป็นภูมิแพ้ขั้นรุนแรงนะครับแล้วก็ไปหาหมอมาหมอก็บอกว่าให้พักผ่อนหน่อยนะครับซึ่งผมก็ลงไม่ได้จริงๆนะเมื่อวานนะครับคือเสียงมันไม่มีเลยแต่วันนี้เนี่ยโอเคแหละผมก็ไม่อยากจะปล่อยทิ้งไว้ให้มันนานนะครับวันนี้ก็เลยกลับมาทำอีก1ครั้งนะครับสำหรับคลิปดราก้อนบอลM. สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เข้าสู่นะครับส่วนเนื้อเรื่องหลักกันต่อเลยและเรามาดูกันต่อนะครับว่าศึกครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับจะมีตัวร้ายมาปั่นป่วนเพิ่มเติมหรือเปล่าณสถานที่อันไกลโพ้นนะครับที่พวกโกคูเนี่ยถูกวาร์ปมาอยู่ที่นี่นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเขาก็ยังทำภารกิจนะครับในการตามหาสนามการแข่งขันอยู่เหมือนเดิมซึ่งแน่นอนแหละว่าตอนนี้เนี่ยมันมืด8ด้านไปหมดเลยหนูไม่สามารถสัมผัสพลังของคนบนสนามได้เลยค่ะตัดมาที่ทางอีกฝั่งหนึ่งนี่เบจิโต้นายกับซุนบาเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยไปได้ไม่ใช่หรอทำไมนายไม่ลองทำดูล่ะใช่ฉันเนี่ยสามารถทำได้แต่ฉันต้องสัมผัสพลังของอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ก่อนนะสิถึงจะไปที่นั่นได้โกคูที่อยู่ในเหตุการณ์จึงช่วยพูดเสริมใช่แล้วล่ะพวกเราเนี่ยต้องสัมผัสพลังของอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ถึงจะไปที่นั่นให้ได้ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมืด8ด้านไปหมดเลยตัดมาที่สนามการแข่งขันนะครับดูเหมือนว่านะครับคาคาร็อตนะครับจะทำการจะฆ่าโกเทนแล้วล่ะครับแกน่ะมันอ่อนแอที่สุดเลยไอ้เจ้าหนูน้อยโกเทนนะครับที่ใกล้จะตายแล้วนะครับจึงตอบกลับไปอย่างเย็นชาส่วนแกน่ะมันก็โคตรเลวที่สุดเลยไอ้เจ้าสวะตัดไปที่นับป่านะครับที่จับตัวซุนบราเป็นตัวประกันพวกแกอย่าขยับไปไหนไม่เด็ดขาดพวกแกเนี่ยอยู่ในสายตาฉันหมดแล้วทันใดนั้นเองโกหังนะครับเคลื่อนตัวมาด้วยความเร็วและเขาจัดการนะครับตัดแขนของนับป่าไปได้อย่างง่ายดายและโกหังนะครับต่อด้วยการนะครับกระทืบนับป่านะครับและแหลกสลายไปขามือเขาเลยดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับโกฮังจะบ้าคลั่งแล้วล่ะครับเขาโกรธสุดขีดนะครับและไม่ไว้หน้าใครแล้วเขาจัดการนะครับฆ่าคนบนสนามไปอย่างเป็นผักปลาเลยตัดไปที่ทางคาคาร็อตนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะฆ่าโกเทนแล้วใครแกหมายถึงใครเป็นขยะวะแกเนี่ยไม่สามารถพูดอะไรได้แล้วเพราะแกเนี่ยกำลังจะเป็นคนตายคนหนอนแอร์อย่างแกเนี่ยมันก็เหมาะสมจะตายแล้วเหมาะสมมากที่สุดเหมาะสมเหมือนเคยแต่ดูเหมือนว่าคาคาร็อตนะครับยังพูดไม่ทันจบนะครับมีบางสิ่งบางอย่างนะครับมากระแทกตัวเขาแน่นอนแหละครับว่าเป็นโกฮังนะครับมาช่วยน้องชายของเขาอย่างโกเทนได้ทันเวลาพอดีเช่นเคยครับคาคาร็อตนะครับตายไปอย่างอนาถนะครับด้วยพลังอันรุนแรงของโกฮังตัดมาที่ฝั่งหนึ่งท่านไปดีครับท่านอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะไปอารักขาท่านเองดูเหมือนว่าโกฮังนะครับจะเห็นนะครับและเขาเนี่ยไม่ปล่อยไว้เป็นที่แน่นอนข้าเนี่ยเหนื่อยหน่ายกับแกมากแล้วจงไปตายซะแต่ดูเหมือนว่าคิงโคก่อนที่เขาจะตายนะครับเขาทำการเปลี่ยนร่างแล้วแต่เรายังไม่ทราบนะครับว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนร่างกับใครโกฮังนะครับทำการหิ้วปีกโกเทนนะครับที่เจียนตายมาเพื่อพาไปรักษาคุณพิโกโร่ครับผมต้องการถั่วเสียงครับได้โปรดด้วยคุณอยู่ที่ไหนครับตัดไปที่เซลนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังจะฆ่านะครับคนจากจักรวาลที่19ให้หมดเลยท่านบาบิดี้ครับผมเนี่ยจัดการให้หมดแล้วนะครับสำหรับคนในจักรวาลที่19ภารกิจต่อไปเลยเนี่ยคือจัดการเจ้าพิโกโร่แล้วก็โกฮังซึ่งแน่นอนแหละครับว่าท่านไม่ต้องกังวลไปเลยพวกเราเนี่ยชนะแน่นอนถ้าเราจัดการเจ้า2ตัวนี้ได้ตัดมาที่ทางอีกฝั่งดึงนะครับดูเหมือนว่าพิโกโร่กับบีเดลนะครับต่างร่วมต่อสู้กันนะครับอย่างง่ายดายเหมือนกันพิโกโร่นะครับดูเหมือนว่าเขาจะได้ยินเสียงความช่วยเหลือจากโกฮังนะครับในการขอถั่วเซียนแต่จังหวะที่พิโกโร่กำลังเผลอนะครับเซลมาอยู่ด้านหลังของเขาแล้วเซลนะครับทำการฟันพิโกโร่ขาดครึ่งนะครับเรียกได้ว่าโหดร้ายมากๆดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าเซลกำลังบ้าคลั่งนะครับในการจัดการนะครับทั้งพิโกโร่กับบีเดลโกฮังนะครับเมื่อเห็นนะครับเขารู้ทันทีแล้วครับว่าทั้งคนรักของเขาและอาจารย์ของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายเขารีบพุ่งไปช่วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันเวลาเสียแล้วทั้งบีเดลและพิโกโร่นะครับตายโกฮังจะทำยังไงเลยเนี่ยทำไมกันแกเซลนะครับผู้ที่จัดการทุกคนนะครับถึงกับขำเลยแหละครับว่าเอายังไงดีล่ะโกฮังแกจะต่อสู้ต่อหรือเปล่าโกฮังสัมผัสได้นะครับว่าบีเดลอีกคนนึงเลยเนี่ยก็ตกอยู่ในอันตรายเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่านะครับจะไม่ทันเสียแล้วโกฮังดูเหมือนว่าเขาจะโกรธสุดขีดนะครับที่เซลจัดการนะครับฆ่าคนรักของเขาไปถึงแม้ว่าจะเป็นคนรักทั้งสองจักรวาลนี่แกบังอาจฆ่าเธอทั้งสองคนเซลตอบกลับไปอย่างเย็นชา
โอ้โหนี่มันเป็นผลของแกไงล่ะที่แกเนี่ยบังอาจทิ้งกว้างๆเนี่ยคนรักของแกไว้แถวนี้ไงฉันจึงมาเป็นคนจัดการไงล่ะมันเป็นความผิดของแกนะไม่ใช่ฉันแกมึงอาจบ้วยความผิดให้ฉันร้องไงทันใดนั้นเองนะครับโกฮังระเบิดพลังที่สุดรุนแรงของเขาเนี่ยออกมาโกฮังตั้งท่าโดยไม่พูดอะไรเขาเตรียมยิงพลังใส่เซลล์อย่างเต็มแรงพลังของโกฮังนะครับไม่ได้รุนแรงธรรมดามันสามารถทะลุทั้งตัวเซลล์และสามารถทะลุนะครับพื้นสนามออกไปอวกาศได้เลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพลังระดับนี้เนี่ยเซลล์นะครับไม่น่ารอดพ้นนะครับจากความตายได้แล้วบลานะครับที่อยู่ด้านหลังของโกฮังเลยเนี่ยจึงมาขอโทษโกฮังฉันขอโทษจริงๆนะคะที่ฉันเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยเป็นเพราะพวกมันเนี่ยแข็งแกร่งเกินไปหนูเลยก็บลาไม่ต้องกังวลไปหรอกเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็เป็นแชมป์แล้วและเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็ขออนุญาตดราก้อนบอลเลยเนี่ยเรานำดราก้อนบอลมาใช้ก็จะชุบชีวิตเนี่ยคนพวกนี้ได้แล้วไม่ต้องกังวลไปหรอกตัดไปที่ก่อนหน้านี้ในห้องพักของบาร์บี้ดี้นะครับโกฮังอีกจักรวาลนึงเลยเนี่ยสัมผัสพลังของบาร์บี้ดี้ได้และเขานะครับทำการเบ่งพลังแต่ทันใดนั้นเองนะครับบูอ้วนนะครับได้ทำการนะครับดูดกลืนโกฮังเข้าไปแต่โกฮังนะครับเขาไม่ยอมแพ้เขารีบเบ่งพลังสุดรุนแรงของเขานะครับจนตัวของบูอ้วนเลยเนี่ยแตกเป็นเสียงๆบาดักนะครับจึงทำการเริ่มแผน2นะครับที่เตรียมไว้กับบาร์บี้ดี้โดยการเปลี่ยนสนามนะครับให้โกฮังเนี่ยไปอยู่ในสนามการแข่งขันแทนเพื่อตัวเองเนี่ยได้รอดพ้นจากความตายบูนะครับที่ตัวแตกเป็นเสียงๆนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะรวมร่างกายของเขากลับมาได้แล้วเขารีบพุ่งมาโจมตีใส่โกฮังแต่โกฮังนะครับสวนกลับมาอย่างรุนแรงเช่นกันโกฮังเขาต่อยบูนะครับลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับและใช้ความเร็วของเขาเลยเนี่ยไปบนฟ้าเช่นกันและทำการนะครับเตะบูลงไปนอนกองกับพื้นและด้วยพลังอันรุนแรงของโกฮังนะครับเขารีบพุ่งไปต่อยบูนะครับเรียกได้ว่าบูเนี่ยตัวแฟบไปเลยโกฮังได้ทำการร้องขอนะครับไดไคโอชินนะครับให้จับจอมมารบูอ้วนลงไปเนี่ยให้อยู่ในมือของเขาเนี่ยเหมือนจับบูโกฮังที่อยู่ในสนามนะครับตอนนี้เขาสัมผัสได้แหละครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่สามารถรับรู้ได้เลยถึงพลังของบีเดลและก็พิกโคโลโกฮังนะครับเขารวบรวมพลังใช้กงจักรสังหารขนาดใหญ่เพื่อผ่าตัดสนามเพื่อที่จะทำการฆ่าเจ้าบาร์บี้ดี้กงจากสังหารนะครับทำการผ่าตัวนะครับบาดักไปได้แต่ว่าบาร์บี้ดี้หลบได้บุดวิดเช่นกันดูเหมือนว่าโกฮังของอีกจักรวาลหนึ่งนะครับที่อยู่กับบลาเลยเนี่ยจะสัมผัสบางสิ่งบางอย่างได้อย่าไปไหนนะเธอรออยู่ที่นี่ล่ะบลาโกฮังนะครับเขาไปที่สนามนะครับและดูเหมือนว่าเขาจะพบบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าเหลือเชื่อแล้วล่ะครับแน่นอนล่ะครับว่าเป็นซุนบลาที่ชั่วร้ายนะครับที่ถูกบาร์บี้ดี้เนี่ยควบคุมนะครับและเธอได้ปรากฏตัวออกมาโกฮังนะครับผู้ที่เป็นพี่ชายเลยเนี่ยแทบไม่เชื่อสายตาตนเองล่ะครับที่เห็นน้องสาวของเธอเนี่ยกลายเป็นคนชั่วร้ายได้ขนาดนี้เอาแล้วล่ะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับสำหรับซุนบลาคนนี้ว่าเธอเนี่ยจะเป็นซุนบลาตัวจริงๆหรือเปล่าหรือจะเป็นซุนบลานะครับที่ถูกกีนิวครอบคุมไว้อยู่นะครับหรือว่าจะเป็นซุนบลาเนี่ยที่เขาเนี่ยจะมีจิตใจชั่วร้ายบางส่วนนะครับบาร์บี้ดี้จึงสามารถควบคุมได้เหมือนพ่อของเขาอย่างเบจิต้าในสมัยอดีตการเรื่องราวความสนุกตอนนี้บอกเลยแหละครับว่าโคตรจะมันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอชมรอติดตามแหละครับว่าเรื่องราวดราก้อนบอลเอ็มนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับโคตรจะสำคัญเลยนะครับเพราะว่าเวลาคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาดนะครับและสามารถนะย้อนไปดูได้นะครับตั้งแต่ตอนที่1เลยใน playlist ข้างล่างนะครับผมปักไว้แล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยคุณจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้นะครับที่บอกเลยแหละครับว่ายิ่งดูยิ่งสนุกจริงๆแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review นะครับมีสินค้าฟิกเกอร์ Dragon Ball แล้วก็จะมีอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Dragon Ball หรืออาจจะมีบางอย่างนะครับมากมายก็สามารถไปกดติดตามได้นะครับก็เป็นนั้นว่าไปกดติดตามเผื่อไว้ละกันเผื่อมีอะไรดีๆนะครับจะได้ทำการแจกหรือว่าได้ทำการพูดคุยในนั้นเลยโอเคครับคุยกันมาเนิ่นนานและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ